ไปหน้าครับผมบอกไปหน้าภารกิจที่สองครับไปหน้าภารกิจเนี่ยนะครับไปหน้านี่รถพ่วงไม่ได้ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวพ่อมันจะของน้องธิดายังขี่นกธิดากำลังขี่นกธรรมดากำลังธิดาหน่อยใจแดงได้นี่เอาหนีบดแดงลุกออกโอ้แดงสายปุ่มแค่นี้ละลุกออกแดงลุกออกออกนี่ต้นนั้นมันอยู่ห่มนี่มาเกี่ยวไปต้นนั้นก็มาขมยุ่งกันแล้วนี่นะบอกจะเกี่ยวไปมาปลูกด้วยชมสวนสวนน้อยๆยากเป็นต้นนี้ยังเนี่ยต้นย่างต้นบักพีกโอ้บักพีกกำลังดกๆผมขี้ดาครับผมบักขี้ดาเอาบักขี้ดาฝรั่งมาปลูกบักขี้ดาหน่อยต้นน้อยๆนี่แหละอนุรักษ์พันไว้บักขี้ดาใจขาวบ่ใจแดงใจแดงใจขาวอยู่ลุมหุ่นนี่ครับขามคนมะขามต้นมะขามนี่ครับต้นมะขามต้นย่างปลูกบัดต้นเปิดปีบัดต้นเปิดปีต้นเปิดปีต้นเปิดปีได้ไงกันไงต้นย่างกำลังงอกที่นาได้ออกเห็ดด้วยยังเงี้ยหรอวะมันก็เด็ดต้นพบปีเนาะเดือนกันยาผมยังสิบปีนี่ครับจะแห้ต่อต้องติดกันหมดแล้วได้กันไปแล้วเดือนมือเฮือกขอพรรษาครับพอดีโอ้รับเลยตัวยิ่งชุ่มช่ำรับฝนนี่ละเดี๋ยวจะมองหญ้าออกมองหญ้าปลูกใต้ดินไว้ไม่ร้าหน่อยเอาพริกกันหนึ่งพริกชมสวนกันมานี่ชมสวนมาไรฮะชมสวนน้ำบ่นั่งละมีพริกมีบักโฮงผ่านตรงหลังมาหนูไหมมีบักโฮงมีต้นย่างต้นย่างเนี่ยเขาจะได้ปีนึงนะครับเนี่ยเป็นต้นย่างเพาะเชื่อเฮ็ดนะครับเพาะเชื่อมันว่า3ปี4ปีเห็นผลมาสั่นมันว่าถ่าเบิ่งครับผมมึงบักพริกครับบักพริกใบเป็นแดงๆจังได๋ดอกแต่ว่าตัวนี้ดกครับสวนพริกดกเก็บออกได้ได้อันนี้ฮะกำลังดกจังเก็บออกเก็บออกบักพริกเฮ็ดบ่มีแนวคือเลยสองไม้พอพิษพดนี่สติกานี่ๆๆเห็นบ่เนี่ยนี่อันนี้บักเขือเหลืองนี่เอาเป็นพันบ่แม่นสิว่ามีละพันนี่เป็นพันนี่เขือเหลืองทําปูทําปุ๋ยอยู่นี่ละเออเดี๋ยวบักพริกครับกินบักสุยางอยู่ได้ล่ะรอบ่เงินไปหาเอาบักพริกกันนี่บักพริกชมสวนกันมานี่ชมสวนมาไรหึชมสวนน้ําบ่จังละมีบักพริกมีบักโฮงผ่านตรงหลังมาลงไหมมีบักโฮงมีต้นย่างต้นย่างเนี่ยเขาจะได้ปีนึงนะครับเนี่ยเป็นต้นย่างเพาะเชื่อเฮ็ดนะครับเพาะเชื่อมันว่า3ปี4ปีเห็นผลมาสั่นมันว่าถ่าเบิ่งครับผมมึงบักพริกครับบักพริกใบเป็นแดงๆจังได๋ดอกแต่ว่าตัวนี้ดกครับ
สวนพริกดกอันนี้แหละกำลังดกจังเก็บเอาเก็บเอาบางพริกเห็ดบ่มีแนวคือเลยสองไว้พอพริกโพดนี่สิก้านี่นี่นี่เห็นบ่เนี่ยอันนี้บ่เกลือเหลืองนี่เอาเป็นพันบ่แม่นสิว่านี่ละเป็นพันนี่เกลือเหลืองชมพูชมพูอยู่นี่ละเก็บบางพริกครับกินบะซื่อยางอยู่ได้ล่ะตัวนึงครับต้องเห็นชมพูเพิ่นซะนี่มองหน่อยใหญ่กระเทือนหวานแซ่บครับมองมองมาล่างเมียโอ้ยเอาเป็นแนวเป็นพันต่อเดี๋ยวมันจะสูญหายทำนี่ก็เพชรแล้วครับพวกพี่ก็ได้ได้ทำนี่ละไปตอนนี้นะพี่น้องสันสันครับผมอ๋อนี่บักมี่นะครับบักมี่เอามือนี่ก็ทำเนี่ยสันไม่คิดเนี่ยได้สามนาทีสี่นาทีเนี่ยเอาละนะครับส่วนย่างบุกไรบ่ได้เอานั่นนี่อันนี้ที่เป็นต้นย่อเนาะย่อคุณคำต้นย่อคุณคำเด้อย่อคุณคำเป็นบักเขียบเด้อบักเขียบหน่อยมันเขียบได้นี่บักเขียบต้นนึงเลยเขียบส่วนเกษตรสุ่มปูสุ่มปุยสนิทนะครับแม่นบ่ทันแม่นบ่ครับผมมาเลาะน้ำนี่ครับบักเขียบก็ได้จากต้นยืนต้นไม้ต้นอันนี้ต้นพยุงดอกนี่เห็นป่ะฮะมาลูกไปนั่นดอกแค่นี่ต้นแค่โอ้ต้นแค่นี่ต้นนึงอันนี้อันนี้ได้นี่แค่ต้นแค่หน้าแค่บานนี่อันนี้อันนั้นน่ะนี่บ่เขียบเอาอยู่บ่เขียนหน่อยนี่บ่สมพอดีใหญ่นั่นน่ะสมพอดีอันลวกเสือได้ครับบ่เขือขาวเด้อนี่บ่ทันนี่มันละพันมันถ่าเฮ็ดแนวเอาไว้มีต้นอันนึงพอได้เฮ็ดแนวอะบ่เล็กบ่น้อยเฮ็ดไปอันนี้แหละครับปลูกไร้ก็นี่มะม่วงมันสิใหญ่อยู่นี่ละบานนี่3ปี4ปีก็เห็นแล้วให้เราหมอกความนะเก็บเห็ดพร้อมมาลูกไปมาลูกคุณไหนมาลูกคุณไหนมาหาหลังจากชมสวนแล้วก็มาหาหมูครับนะตอนนี้สะดือตูนก็เลยแยกออกมานะครับสะดือตูนด่านหมูเพิ่นรุดสายสะดือเพิ่นแตกว่ามันลักออกลูกเราบอกเพิ่นก็นะอะไรล่ะโอ้ความมาสวยตัวมันนี่ความมาสวยโอ้แม่เปิดน้ำบุญนะปลาเงาเงาอยู่บุญอะไรปะปลาเงาเงาโอ้หลายพักนะพี่แม่เปิดน้ำแม่เปิดน้ำปลาออกมาเห็นละมันแดงไหนลองมาครับOh.
หลายบนไงเลยทำพอก่อนเมื่อยเฮ็ดนี่แหละพอแล้วหลายก็เมื่อยเฮ็ดหลายนอนแล้วหน่อไม้หน่อไม้เป็นหน่อไม้หน่อไม้ยังเพื่อนหน่อไม้ยังหน่อไม้กินทุ่งกินทุ่งอยู่บ่โอ้คือหน่อใหญ่เลยหลายน้อยครับก็อีกแบบนึงมันบ่ดกอันนี้มันเลี้ยงมันเลี้ยงธรรมดาครับปลูกจันทราจันแดงครับหักมากเมื่อวานนี่อยู่หน้าบ้านเฮาชมมื้อนี้นะครับอันนี้ก็สมุนไพรดีมีสวนสมุนไพรคือกันมันจะปลูกติจันทราจันแดง6เป็น6เดี๋ยวกับแฟนยังไงดีงามน้ำอะไรกระติบตะกุกเขากันหนึ่งหลายเขาอยู่หนังเพื่ออยู่น้ากระติบแล้วละมาเขียบครับมาเขีย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 บกำลังเป็นหมาครับผมแม่บักเขียบบักเขียบบักเขียบตัวดีมีกับอันนี้ปลูกนะครับโอ้บักเขียบตัวนี้กำลังเป็นหมากครับผมกำลังเป็นหมากมังกวยครับผมมังกวยมังกวยนี่กวยวีใหญ่ๆครับผมวีใหญ่ๆเลยตัวนี้จะเป็นต้นแช่หญ้าครับผักแช่หญ้าผักแช่หญ้าผักแช่หญ้าข้าวต้นกล้วยครับชมสวนมานี่มะพร้าว6เป็น6 อันนี้สวนกระเจียวครับสวนดอกกระเจียวสวนดอกกระเจียวเป็นหมากเป็นดอกก็ได้นะสวนดอกกระเจียวครับสวยงามครับผมดอกกระเจียวครับทั้งต้นบักโฮงทั้งดอกกระเจียวทั้งบักพร้าวกิ่มกันขึ้นอยู่นี่แล้วครับพี่น้องครับบักพร้าวท่านถอดฤดูฝนมันก็กำลังงามดีครับอันนี้เป็นมันสำปะหลังด้านนี้เด้อต้นมันบ่อนี่มันสำปะหลังครับมันสำปะหลังกล้วยมันนี่ก็เป็นแช่หญ้าผักแช่หญ้าครับก็ยังเป็นหมากเป็นดอกเนาะเป็นดอกนะครับดอกกระเจียวอ่ะถ้าชมหัวชมสวนครับผมคลิปนี้นะครับบักซีดาครับซีดาถือว่าเป็นสมุนไพรได้ครับนี่นะครับสำหรับท่านที่เลี้ยงหมูก็เอาใบบักซีดานี่แหละครับนะฮะใบบักซีดาสดๆนี่แหละหมูที่เป็นทายขี่ไล่ขี่ยังกับใบซีดานะครับแก่ทายได้นะครับเป็นสมุนไพรมะละกอครับผมกำลังเป็นหมากกำลังเป็นหมากครับกำลังเป็นหมากมะละกออ้อยอ้อยขั้นน้ำครับมันคือว่าปลูกอ้อยใกล้ต้นกล้วยบ่ดีว่าท่านเพิ่นว่าต้นกล้วยสิงามอ้อยว่าท่านนะครับแต่ก็บ่เป็นหยังนี่ล่ะอ้อยสูงกว่าต้นกล้วยพุ่นนะครับเปรียบเทียบเบิ่งกล้วยกับกล้วยใหญ่คือกันอ้อยก็ใหญ่คือกันครับผมอ้อยกล้วยอ้อยครับพี่น้องเมื่อครับผมได้แล้วครับทั้งหน่อไม้
หน่อไม้ทั้งพักพักบุ้งนะครับอันยาเพลงว่าไปเอาละคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับฝากพี่น้องกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ผมเมเดอร์นะครับหมวดวุฒิหรือคอนเทนต์โฟกนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ